สวัสดีครับมาขออนุญาตไลฟ์สดแก้ง่วงนะฮะไม่มีใครฟังก็ไลฟ์คนเดียวอะไรครับนั่งทำงานครับเนี่ยทำงานคือต้องไปเจรตำรวจนะฮะวันอังคารเนี่ยจริงเขาพฤหัสนะครับแต่ว่าเลื่อนมานั่งทำเอกสารครับโอ้โหเอกสารเยอะเลยครับพอดีไม่ได้หรอกครับที่โชว์ไว้เพราะว่าบางทีคนมาเขียนคอมเมนต์ว่าไม่เห็นทำอะไรเลยไม่เห็นทำอะไรเลยทำไมช้าจังโอ้โหก็ไม่แต่ไอ้ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้จะยังไงนะครับเนี่ยเนี่ยเอกสารเนี่ยนั่งพิมพ์ใช่ไหมพิมพ์ที่จะต้องไปเป็นพยานนะก็ต้องเตรียมนะก็นี่ก็เป็นเอกสารที่จะต้องไปนี่ก็ขอบคุณคุณกฤษณะที่ได้มาจากอันนี้ก็ได้มาจากคุณกฤษณะนะเรื่องขอชี้แจงหรือยืนยัน การนำศพของแตงโมนะซึ่งทนายไม่ได้รับรู้ญาติไม่ได้รับรู้นะแล้วคุณหญิงหมอก็ไม่ได้รับรู้ด้วยครั้งที่สองถามก็บอกไม่ได้ทำนะดูเอกสารอันนี้ยังไม่หมดนะครับอันนี้ยังไม่หมดนะอันนี้บางส่วนโอ้โหยังบางส่วนเปิดไปเร็วๆกันนะบางทีนี่โอ้โหพิมพ์เองนักเลงพอนะครับแหมไม่มีรู้จะใช้ใครอันนี้ก็เป็นพวกหลักฐานการสนทนาอะไรต่างๆนะไอ้ที่มาอยู่ในทีวีเคยออกทีวีไปแล้วอันนั้นแบบแค่บางส่วนเราเกรงใจเราไม่ได้ให้หมดนะบอกผู้สื่อข่าวตอนนั้นบอกเปิดไปแค่6แชทพอจาก22แชทแต่มาคราวนี้คงต้องจัดเต็มแล้วล่ะฮะมีการคุยกับคนที่เกี่ยวข้องอันนี้แค่เราข้ามไปเร็วๆนะมีที่มาที่ไปอะไรยังไงบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรก็มาในรูปของพยานนะครับไม่รู้ปีนี้จะเป็นกี่คดีนะอันนี้ก็คือการที่เราขอหลีเสียงก่อนเสียงเองดังเสียงโดลิปาดังมากนะคือไอการที่เราจะมาพูดอะไรออกทีวีนะครับในประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะมันก็ต้องดูว่ามันเป็นภาษาไทยฝรั่งเขาก็ไม่รู้พูดผิดพูดถูกยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเราต้องรับผิดชอบคำพูดนะครับคนที่มาออกมาทั้งหลายพยานทั้งหลายพยานผู้เชี่ยวชาญอะไรทั้งหลายหรือหมออะไรต่างๆที่มาให้ความเห็นอะไรกันอย่างเงี้ยให้ความเห็นคุณต้องรับผิดชอบด้วยนะครับต้องพร้อมที่จะทำเป็นซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษแล้วก็ให้ต่างชาติเขาดูนะครับว่าที่คุณพูดมันถูกผิดทางวิชาการยังไงนะครับเนี่ยอย่างการที่เราไปทำวิชาการเนี่ยเราไปพูดทางวิชาการเนี่ยนะเราก็ต้องมีทำเป็นเอกสารรับรองใช่ไหมครับนะเป็น notary public จริงๆเราใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็นอย่างเอกสารการประชุมอย่างงี้ใช่ไหมฮะที่ผมไปได้บรรยายมานะครับเราก็ต้องมาให้ทางพวกสำนักงานที่เขา
รับบริการ Notary Public คือแปลเพื่อเป็นเอาไปใช้ในศาลได้หรือว่าใช้ในอะไรทางความน่าเชื่อถือทางวิชาการนะแล้วก็จะทำรับรองมาปั๊มมารับรองมีตาปั๊มนะเราไม่ใช่ว่าแบบว่าอันนี้อย่างเงี้ยหนังสือเชิญนะหนังสือเชิญหนังสือเชิญวิทยากรเชิญเชิญวิทยากรแล้วก็ต้องแปลนะฮะแปลด้วยมีตาประทับนะไฟล์ต่างๆฮะที่ใช้นำเสนออันนี้แฮนด์เอาท์ใช่ไหมฮะแฮนด์เอาท์แฮนด์เอาท์ก็ต้องแปลนะครับแต่ว่าทีเขาแปลเนี่ยอันนี้เราก็คำบรรยายใช่ไหมเราถอดมาเป็นสคริปต์เนี้ยแต่ละสไลด์เราพูดคือแปลแต่บางทีเขาไม่ใช่เป็นเขาไม่ได้เป็นนักวิชาการที่แปลไม่ตรงใจเราใช่ไหมเนี่ยเขาแปลมาเราก็ต้องมาแก้แล้วก็ส่งกลับให้เขาอีกใหม่แก้กันจนจะพอใจนะฮะอันเนี้ยใช้ในศาลได้อ่ะไม่ได้มันต้องมีตาประทับอีกแต่ไอ้ที่แก้กลับมานี่อยู่ที่เขาแล้วนะครับอยู่ที่ทางนั่นฮะอันนี้เราแค่เอาไปให้เจเลเฉยๆนะแต่เรามีแต่เอกสารทุกอย่างเรามีออริจินอลสแกนไว้เรามีตาประทับนะครับอันนี้เป็นอันนี้ส่วนที่2นะครับเกิดยังไงเราต้องอัดเทปให้ด้วยเนี่ยตอนที่เปิดมาถึงตอนนี้โอ้โหเขาหัวเราะกันทั้งห้องเลยเนี่ยตอนเดี๋ยวผมมีคลิปให้เขาด้วยเราจะได้รู้ว่าทางแล้วการทดสอบแผลนะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนในการทำวิดีโอระทึกโลกส่วนที่สองนะแล้วก็เอกสารการแปลนะฮะแปลเสร็จมันจากแปลแล้วทุกหน้าก็ต้องสำนักงานทนายความนูตรีพับลิกอันนี้ดีครับเพิ่งไปเจอโดยบังเอิญไม่นานนี้เองเพิ่งเจอแล้วก็ไปนั่งหาว่าเอ๊ะการที่จะเอาศพมาลองกับใบพัดเนี่ยมันจะมาทำกันเล่นๆได้ไหมมันไม่ได้นะครับมันต้องมีหลักการนะครับอันนี้ก็มีการพูดถึงนะครับมีการอันนี้เป็นปฏิญญาเฮลซิงกินะครับของแพทยสมาคมโลกนะปฏิญญานี่ก็คือเดคอเรชันนะครับเฮลซิงกิอันนี้มันหลายเอดิชันแล้วนะครับครั้งแรกนี่เขาก็จะพูดกันตั้งแต่ปีนะ1964ครับคือการที่เราจะเอามนุษย์นะไปทดลองอะไรใดไปทำอะไรใดๆเนี่ยมันต้องมีขบวนการนะครับแม้กระทั่งเป็นศพเนี่ยศพก็มีศักดิ์ศรีนะครับก็ต้องมีความก็ต้องให้มันถูกต้องตามหลักวิชาการทางการแพทย์ด้วยนะก็มีพูดไอปฏิญญาเฮลซิงกินี่ก็ได้ปรับปรุงมาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งสุดท้ายก็2013นะครับเนี่ยการก็มีแปลเป็นไทยนะครับของสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์นะมีแปลเป็นไทยนะแปลเป็นไทยของปี2013นะครับไอปฏิญญาเฮลซิงกิเนี่ยว่าด้วยหลักการจริยธรรมสำหรับการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์นะฮะแล้วก็จะมีบอกว่ามีหลักทั่วไปเป็นไงนะครับข้อกำหนดวิชาการโครงร่างงานวิจัยนะต้องมีคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยนะครับเอาศพไปเนี่ยไปทำอะไรเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆจะไปนั่นได้มันต้องมีผ่านถ้าจะเป็นการทดลองหรือการวิจัยเนี่ยต้องผ่านนะครับต้องผ่านคณะกรรมการวิจัยนะครับทำอะไรที่มันไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยนะฮะทำอะไรที่แผงๆเนี่ย
มันก็ต้องผ่านคณะกรรมการวิจัยคณะกรรมการจริยธรรมนะครับหรือเรื่องการส่วนตัวความลับนี่นะจะให้ยังไงไม่ได้ขอต้องมีความยินยอมด้วยนะทนายต้องรู้หรือเปล่าแม่ญาติเขาต้องรู้ไหมนะมีความยินยอมมีอินฟอร์มมีคอนเซนต์นะครับมีการพูดถึงนะอันนี้ก็เป็นต้นฉบับภาษาอังกฤษนะครับทีนี้จากเฮลซิงกินี่ก็มีคนมาหมอจิตเวชเอ๊ะขอโทษทีครับหมอนิติเวชนะหมอนิติเวชต่างประเทศเขาก็ได้ตื่นตัวกันนะแต่ผมไม่ทราบในเมืองไทยเป็นไงนะครับนะเขาก็มีการนำเอา Declaration of Helsinki เนี่ยปฏิญญาเฮลซิงกิน่ะมาแอพพลายมาใช้กับศพนะครับนะเขาก็มีหลายงานวิจัยหลายเปเปอร์เลยนะฮะดีนะก็จะมีขั้นตอนนะครับมีคณะกรรมการมีโปรโตคอลนะมีขั้นตอนนะครับ Inform Consent ก็คือการยินยอมนะครับนะแล้วก็บุคลากรที่ใช้ต้องมีความพร้อมของบุคลากรมีความพร้อมของอุปกรณ์ต้องมีขั้นตอนไม่รู้ทำกันหรือเปล่าอยู่ๆเอาศพมาลองกับใบพัดเนี่ยนะก็ต้องลองดูนะครับลองไปถามต่างประเทศก็ดูดิครับเขียนจดหมายไปถึงสมาคมแพทย์นิติเวชอเมริกาสิงคโปร์อังกฤษประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเดี๋ยวเอาวิดีโอลงไปส่งให้เขาคลิปดูว่าเขาอย่างนี้ก็เป็นไงบ้างนะที่บอกว่ามีสิทธิ์ทำได้มีสิทธิ์ทำได้นะก็ต้องดูดิครับว่ามันถูกต้องไหมครับนะเรื่องของกฎหมายอะไรอีกก็โอ้ยหายง่วงฮะเขาชอบพูดกันว่าแหมบางอย่างไม่มีในกฎหมายก็ไม่ผิดกฎหมายมันก็ไอ้นี่มันก็พูดยากนะครับอย่างสมัยก่อนน่ะเขาอยากจะรู้ฮ่องเต้ป่วยเป็นเบาหวานใช่ไหมครับหมอก็ชิมปัสสาวะมันก็ไม่ผิดนะถ้ามาถึงตอนนี้นะครับหมอจะไปกินเยี่ยวคนไข้ก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดแต่มันใช่ไหมล่ะมันมีทางที่จะต้องรู้ว่าปัสสาวะเนี่ยมันหวานมันเค็มมันอะไรมันมีวิธีใช่ไหมครับมีการตรวจน้ำตาลมีการตรวจตรวจอะไรสารต่างๆในปัสสาวะมันต้องทำไหมก็เหมือนกันนะการที่เราจะรู้ว่าแผลอะไรเกิดจากอะไรอ่ะมันจำเป็นไหมที่ต้องทำมันมีวิธีอื่นไหมนะครับมันมีขั้นตอนมีการปฏิบัติอะไรไม่ใช่ดุๆมาลุยถั่วเอาไปทำไปมั่วแล้วก็ไม่บอกญาติไม่บอกอะไรนะก็ลองไปค้นดูแล้วกันนะครับว่าการเอาศพมาทดลองเนี่ยเขาทำกันยังไงต่างประเทศเขาทำกันบ้างไหมนะครับดีเรื่องนี้น่าศึกษานะครับก็เดี๋ยวขอคืนนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบพระคุณครับที่มีคนมาดูอ๋อตำรวจแกล้งโง่อันนี้ก็ไม่ทราบครับว่าแกล้งโง่หรือโง่จริงบางทีถ้าไอ้คือถ้าคุณอะไรไม่อ่านหนังสือไม่ค้นคว้าไม่ยอมรับความคิดเห็นคนคือการแกล้งโง่เนี่ยถ้าแกล้งเป็นนานๆมันจะเป็นจริงเลยนะมันจะติดจริงเลยนะคือทำอะไรมั่วๆมันก็จะติดเป็นนิสัยทำอะไรไม่มีวิชาการมันก็จะเป็นนิสัยในที่สุดตอนหลังมันก็จะโง่จริงนะไอ้แกล้งโง่มี5555โอ้นอนดึกจังมันงานมันไม่งานมันไม่นั่นนะครับเดี๋ยวต้องอาทิตย์หน้าแล้วนะมันก็บอกแล้วไงฮะปีนี้ผมยังไม่พร้อมที่จะเป็นโจทย์นะครับแค่พยานก็คิวแน่นแล้วครับแน่นเอียดแล้วมีทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไป DSI ไปลงไปสอพอนนทบุรีนะฮะทำรายงานแพทยสภานะแล้วก็ไ
อันนี้หมายถึงว่าที่ต้องไปนะหนังสือเรียกแล้วก็มีพวกวิชาการเนี่ยฮะเกี่ยวกับคดีเนี่ยต้องอ่านหนังสือหนักเลยโอ้ยต้องนั่นเลยครับเราเขียนทุกวันผมโพสต์อยู่ทุกวันเขียนอยู่ทุกวันมันอาจจะพลาดเป็นจำเลยได้นะครับจากพยานอาจจะเป็นจำเลยได้มันมีเส้นบางๆเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านหนังสือครับรักษาสุขภาพด้วยโอ้ขอบพระคุณมากครับไงสุขภาพดีครับยังไงอยู่จนคดีจบแล้วครับเป็นพยานอ่ะดีแล้วถ้าผมเป็นโจทย์ใครจะเป็นพยานเออแล้วถ้าผมเป็นจำเลยล่ะใครจะเป็นพยานเออผมเป็นโจทย์แล้วใครจะเป็นพยานใช่ยังไม่พร้อมนะครับปีมีคนมันก็มายุว่าทำไมผมไม่ลองไปฟ้องให้เป็นตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ผมยังไม่พร้อมที่จะเป็นโจทย์นะครับคิวแน่นก็บอกแล้วว่าขอเป็นพยานไปก่อนแต่ก็ไม่แน่นะครับเมื่ออาจจะไม่รอก็ได้นะผมไปเยี่ยมอะไรครับข้าวผัดโอเลี้ยงเหรอครับฮ่าๆๆแหมคุณที่จะมาเยี่ยมผมอ่ะจะพาผมไอ้นั่นแล้วผมไม่กล้าเลยนะไม่กล้าดูคลิปไอ้นั้นนะผมไม่กล้ากดหัวเราะเลยนะเนี่ยได้แต่หัวเราะในใจครับของเบ้งดูดาวเนี่ยผมไม่กล้าเลยฮะไม่กล้าคอมเมนต์เลยยังไม่พร้อมจะเป็นจำเลยครับเลยไม่กล้าคอมเมนต์ครับโอ้โหแต่ดูไอ้นี่ละแหมอันเนี้ยมันครับขอบอกเลยฮะมันจะโดนหรือเปล่าจะโดนเป็นจำเลยว่าถ้าอ่านข้อความเนี่ยหนังสือของทนายกฤษณะวันที่10พฤษภาคม2565โอ้โหทนายอิจฉานี่แกเป็นผู้มาก่อนการจริงๆแกรอบคอบแกเขียนละเอียดมากเลยคุณกฤษณะนี่เขียนละเอียดมากเลยอะไรต่างๆเขียนดักคอไว้เลยเนี่ยน่าจะปีนึงนะเห็นวันนี้ใช่ไหมครับหรือเมื่อวานเมื่อวานคุณทนายกฤษณะเขาก็ไปถามอยู่เนี่ยนะ10พฤษภาคม65โอ้โหกรณีก็พูดถึงเรื่องมีทั้งสถาบันนิติเวศการนำศพมาทดลองมีกล้องหน้ารถโอ้ยขอไม่ก้าวล่วงแล้วกันนะครับอะไรมีไลน์อะไรมาเบรกก่อนกำลังไลฟ์กำลังไลฟ์สดจ้ากำลังไลฟ์สดเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับเป็นกำลังใจแล้วจะมาเยี่ยมกันไหมครับเนี่ยรู้สึกว่าผมเข้าใกล้จำเลยไปแล้วนะครับเนี่ยก็ใกล้ผมนอนไม่หลับใช่ครับแต่ว่าผมก็คนที่มาตามผมก็คงจะนอนไม่หลับเหมือนกันอ่ะยิ่งกว่าผมอ่ะผมอาจจะนอนไม่หลับวันเดียวแต่เขาอาจจะหลอนไปเป็นเดือนเป็นปีเลยนะสวัสดีค่ะชื่นชมความยุติธรรมต้องมีขอบพระคุณเลยครับรอลุ้น15เมษาก่อนครับอ๋อโอ้เดือนเมษานี่แบบเป็นเดือนที่นั่นเยอะมากเลยนะครับไม่ต้องรอถึงเมษาหรอกครับเดี๋ยวเดือนนี้ก็มีครับเดือนนี้ก็มีลุ้นครับมีลุ้นไหลมีลุ้น 2-3 คู่นะไม่ต่ำกว่า 2-3 คู่เดือนเมษาก็จะมีทั้ง19 26โอ้โหดูแล้วแบบเหตุการณ์ก็อันนี้ก็ล่วงเวลานะผมดูสิครับมีใครโอ้77คนตีหนึ่งเที่ยงคืนครึ่งแล้วยังไม่หลับกันเลยเที่ยงคืนครึ่งแล้ว
ยายทรายทําไมมั่นใจจังว่าเขาไม่ผิดทรายนี่มันไม่ได้เป็นชื่อใครเนาะเออทรายตัวตึงป่ะไม่รู้ทรายไหนทรายตัวตึงวะมั่นไปเถอะมั่นไปมั่นไปเลยแหมที่อยากจะพูดเหมือนกันนะแต่ผมไม่อยากเป็นจำเลยเป็นว่าคนบางคนน่ะอยากเกิดเป็นผู้หญิงใช่ไหมถ้าเราอยากเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยเราต้องทำไงบ้างเราต้องปกป้องผู้หญิงเราต้องไม่ให้ผู้หญิงถูกรังแกเราต้องไม่ใส่ความผู้หญิงเราต้องไม่ใส่ร้ายผู้หญิงนะเราต้องปกป้องศักดิ์ศรีของผู้หญิงถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้คุณไม่มีทางได้เป็นผู้หญิงหรอกคุณจะไปทำโน้นทำนี้ทำอะไรมันก็ไม่มีผู้หญิงหรอกเพราะคุณไม่มีจิตวิญญาณเป็นผู้หญิงนะคุณไม่ช่วยปกป้องศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงแล้วคุณจะเป็นผู้หญิงได้ยังไงอ่าเว้ยตายละเลิกลักอ๋อไอ้เลิกลักเนี่ยมันสาเหตุเลิกลักนี่มันได้หลายอย่างนะอันนี้ไม่ผมไม่พูดชื่อนะคุณก็ไม่พูดชื่อนะผมไม่รู้ใครนะคืออย่ามันอย่าเปิดดูเอ๊การเลิกลักใช่ไหมครับเลิกลักโอ้ยเดี๋ยวนี่เลิกลักใช่ไหมครับถามว่าทำไมเลิกลักใช่ไหมเราไม่พูดถึงใครเป็นคนใดคนหนึ่งนะเราไม่พูดถึงใครคนใดคนหนึ่งโอ้ยดูสิไฟล์น้องแตงโมนี่เต็มไปหมดเลยอ่ะจะเอาโฟลเดอร์ไหนดีอ่ะเอ๊เรื่องตามันอยู่ไหนเนี่ยเรื่องตาเหรอมีคนถามเรื่องตาการตรวจยาโอ้ยไม่ใช่ประวัติไอไม่ใช่มันต้องเรื่องตาทันตกรรมเอาไม่ใช่เว้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูเรื่องมันไปอยู่ในโฟลเดอร์ไหนมันเต็มไปหมดเลยครับบางทีตอนเนี้ยหาไม่เจอแล้วครับคนถามเรื่องตาเราไปไว้ไหนนะตาตาตุ้มหูหกเหลี่ยมแต่งภาพคู่ปลอมโปะแตกพยานเชื่อไม่ได้มันอยู่ในนี้แบบพยานเชื่อไม่ได้พยานเชื่อไม่ได้ไอต่อผลไอต่อสมองไม่ไอตาไม่รู้อยู่นี่ตาไม่รู้อยู่ตรงไหนเห็นมีคนถามเรื่องตาทำไมลึกลักมีอ่ะแต่ผมจำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนเคยมีเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวต้องไปถามกลุ่มสายลับสถานโลกเขาตอนนั้นเขาเคยทำอนาลิซิสกันเรื่องนี้เรื่องตามันมีผลนะครับกล้ามเนื้อลูกตาเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยประสาทถ้ามันมีอะไรต่อประสาทกล้ามเนื้อก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะลองเซิร์ชดูอ๋อไม่ต้องเซิร์ชหรอกครับมันมีอยู่แล้วครับเก็บไปนั่นเลยแต่ว่าผมจำเองไม่ผมจำเองไม่ได้เลยว่ามันอยู่ในไหนอะไรเนี่ยโฮมิไซด์ดอนนิงโฮมิไซด์อ๋อโฮมิไซด์ดอนนิงคือการฆาตกรรมด้วยการกดน้ำถ่วงน้ำนะไม่มีบางอันอ่านไม่ได้เป็นชื่อคนส่องไกลๆแล้วกันอินเตอร์เอฟซีไม่ใช่เรียนนิ่งอ่อนนี่เรื่อง GPS แพทเทิร์นการทดลองหาไม่เจอจริงๆเดี๋ยวค่อยไปค้นใหม่ครับผลทางสมองของผู้เสพยาอ๋อผลทางสมองมีแต่ตาเนี่ยเคยมีแล้วผลทางสมองผู้เสพยาผลทางสมองผู้เสพยาผลทางสมองผู้เสพยาเมดแอมเฟตามีนการตรวจยาประวัติการใช้ยาผ
ผลการสมองอ๋ออันนี้เป็นการตรวจว่าในปัสสาวะเจอเท่าไหร่ในเลือดเจอเท่าไหร่ในอะไรเจอเท่าไหร่ผลทางสมองมันอยู่ไงไฟสมองแหว่งหรือเปล่าทำไมตะกี้เจอสมองแต่พอคราวนี้ไม่เจออีกละโอ้แล้วก็ดาวน์โหลดนี่ก็ดาวน์โหลดกันสนุกเลยนะครับมีซีซั่น1มีซีซั่น2เนี่ยดาวน์โหลดกันใช่มั้ยมันมีอันนึงนี่แนะนำนะครับผมว่ามันดีนะโปรแกรม 4K ดาวน์โหลดนะโปรแกรม 4K ดาวน์โหลดเนี่ยฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆไปดูใกล้ๆครับเนี่ยนี่นะครับเรียกโปรแกรมโปรแกรม 4K วิดีโอดาวน์โหลดเดอร์นะครับอันนี้เราอันนี้ไปเซิร์ชแล้วก็ฟรีเลยนะครับมันก็จะมีให้เลือกครับเวลาจะใช้โปรแกรมสมมุติว่าเวลาเรามีข่าวนะครับนะที่เป็น YouTube อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเราอยากจะโหลดเก็บไว้ใช่ไหมครับมาเราแปะลิงก์ใช่ไหมครับแล้วก็ดูเนี่ยอ๋อดาวน์โหลดเดอร์ดาวน์โหลดเดอร์ทนายกฤษณะยื่นหนังสือต่ออัยการยกตัวอย่างอันนี้ใช่ไหมครับมาตรฐานจริยธรรมทนายกฤษณะยื่นหลักฐานใหม่อย่างนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยเราก็ปั๊บใช่ไหมครับแล้วก็กดลิงก์เนี่ยกดลิงก์ตรงYouTube มันโฆษณาเนี่ยข้ามโฆษณานี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูใช้งานเวลาดาวน์โหลดนี่กดตรงนี้นะครับแล้วก็ copy ลิงก์ใช่ไหมฮะ copy ลิงก์ข่าวไว้นะแล้วไปเข้าโปรแกรมเข้าโปรแกรม 4K downloader นี่เพจลิงก์ปั๊บมันก็จะมีการบอกว่าเราจะเซฟความละเอียดเท่าไหร่นะครับ 1,080 หรือ720อะไรเงี้ยแล้วมันจะกินเนื้อที่เท่าไหร่นะสมมุตินี่เราละเอียดเลยนะ 1,080 ปั๊บเนี่ยกดดาวน์โหลดใช่มั้ยเนี่ยมันก็มาแล้วนะดาวน์โหลดเสร็จก็คือมาทำคดีน้องแตงโมนี่มันทำให้เราต้องมาเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยฮะมาเรียนรู้การดาวน์โหลดการตัดคลิปหรือว่าอะไรหรือว่าโปรแกรมเช่นกอบกู้ไฟล์ที่ลบไปแล้วโอ้หลายอย่างเลยครับว้าไม่ต้องบันทึกหน้าจอเลยดีอ่ะใช่เดี๋ยวใช่ไหมเพราะว่าคือเราต้องเซฟไว้ไงเพราะบางทีเดี๋ยวเขาลบไงนี่แป๊บเนี่ยนี่ขนาดผมเอาความละเอียดเลยนะเสร็จแล้วเห็นป่ะเสร็จละทนายกฤษณะยื่นหลักฐานใหม่เนี่ยเสร็จเรียบร้อยละคราวนี้มันก็เรามาอยู่ในนี้แล้วมันก็อยู่ในตรงวิดีโอใช่ไหมครับเนี่ยมันก็มาแล้วเนี่ยทนายกฤษณะยื่นหลักฐานใหม่เห็นไหมครับมันก็มาละproperty ไฟล์เราตะกี้เรานั่น72ใช่ไหมครับเนี่ย 72.3 เมกใช่ไหมเนี่ยมาแล้วเวลาเราจะเอาไฟล์นี้แล้วก็เอามาใช้ได้เลยเราก็ไม่ต้องไปนั่นละใครมันจะไปลบหนองลบเน็ตบางทีเราหาไม่เจอใช่ไหมครับนี่เราก็นั่นโอ้ยผมโหลดเก็บไว้เยอะเลยเนี่ยโหลดเก็บไว้เยอะเลยนะจนกระทั่งถึงต้องมาทำเป็นแบบทำเป็น 4K 1 2 3เนี่ยนะ 4K ดาวน์โหลด
อันนี้เตรียมฟ้องตำรวจ48คนหลักฐานเตรียมฟ้องตำรวจเพิ่มเติมวงจรปิดสสเต้ธนกฤษณะไม่อยู่ในไหนหาไม่เจอคดีแตงโมฉบับเต็มเซตแทร็กอย่างเงี้ย 4K ดาวน์โหลดใช่ไหมครับปีที่แล้วนี่ผมมันเยอะมากอ่ะจนต้องแบ่งเลยอ่ะต้อง 4K ดาวน์โหลดต้องแบ่งเลยว่าเป็นซีซั่นไหนซีซั่นไหนโอ้ยอันนี้ชื่อนี้เอ่ยอ้างไม่ได้ไม่อยากขอเอ่ยอ้างใครทำอะไรใครพูดอะไรเราจดบัญชีไว้นะรอจดบัญชีไว้พูดอะไรถึงเราพูดอะไรถึงใครนะเก็บลิงก์เอาไว้นะหนุ่มกันชัยนะไอ้พวกอวตารที่มาทั้งหลายมาปุบปุบโผล่ทั้งหลายมีอวตารตัวหนึ่งตอนนี้มันหายไปไหนแล้วไม่รู้นะเซฟวันนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็ได้นำเสนอโปรแกรม 4K ดาวน์โหลดละขอบพระคุณนะครับที่ไปตามเชื่อใน Twitter โอ้ไม่ต้องอย่างนั้นหรอกครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังดีกว่าครับเอาไว้วันหลังเดี๋ยวค่อยนั่นวันนี้ผมไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนไปคลิกโน่นคลิกนี่เดี๋ยวไปคลิกโดนอะไรขึ้นมานะครับข้อความล้มรับพวกที่ยังไม่ได้แชร์ที่เราเก็บเนี่ยโหดูดิของผมมีแต่แตงโมทั้งเลยเดสก์ท็อปก็มีโอ้ประเด็นหลักฐานแถย้ายที่ตรวจศพจุดตกโกหกถกไม่เถียงทฤษฎีจมน้ำจุดตกโกหกทีไปวางโน่นวางนี่อ๋อจุดตกโกหกอันนี้เขาบอกว่าโอ้วันหลังไม่ต้องทำอะไรย้ายที่ตรวจศพโอ้มีอันเนี้ยก็คลิปต่างๆเรื่องย้ายที่ตรวจศพเนี่ยใครพูดอะไรบ้างเนี่ยไอ้โปรแกรมมันก็ดีมันก็เราเก็บไว้หมดแล้วก็เรามาตัดช็อตเอาแต่คำพูดนะครับเราเตรียมความพร้อมครับตอนนี้พร้อมเป็นพยานแต่ยังไม่พร้อมเป็นโจทย์นะครับจำเลยนี่ก็ไม่พร้อมแต่ว่าถ้าโดนก็ต้องนั่นนะฮะทำไงได้แล้ววันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับกราบสวัสดีนะฮะราตรีสวัสดิ์นะครับ FC ที่มาช่วยนะครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวผมไปทำงานต่อครับเดี๋ยวต้องไปเจอจะเลแล้วครับเดี๋ยวไม่ทันครับเนี่ยต้องปั่นงานอีกตั้งเยอะครับgood night ครับ